Morning everyone. Welcome to English class. สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษสัปดาห์นี้เราเจอกันเป็นสัปดาห์ที่3แล้วและเรื่องที่เราจะเรียนกันในครั้งนี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วสังเกตไหมคะจากชื่อเรื่องของเราเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ว่า It's more interestingและชื่อหัวข้อเรื่องชื่อย่อยของเราวันนี้จะเปลี่ยนไปชื่อหัวข้อย่อยของเราวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Lisa is the shortest สังเกตไหมว่าชั่วโมงที่แล้วเรามีชื่อเรื่องว่า Lisa is shorter than that ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเรื่องเราจะเพิ่มความรู้เข้าไปอีกเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าทำไมหัวข้อเรื่องวันนี้ถึงใช้ชื่อเรื่องว่า Lisa is the shortest ไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะไปดูคุณครูขอทบทวนนิดนึงนะคะคำว่า short แปลว่าอะไรเอ่ยตามหัวข้อเรื่องของเราวันนี้เลยคำว่า short แปลว่าเตี้ยหรือสั้นใช่ไหมคะแต่เที่ยวที่แล้วเราเรียนไปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่มีการเปรียบเทียบแค่สิ่งของแค่2สิ่งใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า2สิ่งแล้วเขาจะพูดว่ายังไงเอ่ยไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มต้นทบทวนกันที่คำศัพท์แรกคำศัพท์ง่ายๆก่อนแล้วกันคำว่า small แปลว่าอะไรนะคะเป็นคำคุณศัพท์แปลว่ามีขนาดเล็กใช่ไหมคะดูตามรูปฝั่งซ้ายของครูเลยเที่ยวที่แล้วที่เราเรียนไปคือคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเราเปรียบเทียบสิ่งของแค่2อย่างใช่ไหมคะถ้ามีขนาดเล็กกว่าเราจะพูดว่ายังไงคะถ้ามีขนาดเล็กกว่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเราจะพูดเปลี่ยนคำว่า small เป็นอะไรเอ่ยเติมER ต่อท้ายแล้วก็เพิ่มคำว่า than ใช่ไหมคะถ้ามันเล็กกว่าครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปเราก็จะใช้คำว่า smaller than ใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เราเปรียบเทียบสิ่งของที่มีมากกว่า2อย่างก็คือมี3อย่าง4อย่างขึ้นไปใช่ไหมแล้วเราต้องการบอกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความที่สุดอย่างตอนนี้เราเรียนคำศัพท์เรื่อง small แปลว่าเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณครูต้องการบอกว่ามีขนาดเล็กที่สุดเราจะพูดว่ายังไงดูรูปฝั่งขวามือเลยถ้ามีขนาดเล็กที่สุดเราจะไม่เติม er แล้วนะคะคำคุณศัพท์เราจะใช้คำคุณศัพท์ที่มีคำว่า the นำหน้าแล้วคำคุณศัพท์คำนั้นเติม est ต่อท้ายอย่างคำนี้ถ้าคำว่าเล็กถ้าเล็กที่สุดเราจะใช้คำว่า the smallest มาดูเปรียบเทียบกันทีละภาพทีนี้เรียงตามลำดับฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาถ้ามีขนาดเล็กธรรมดาเล็กประมาณนึงเนี่ยเราจะพูดว่า small แต่ถ้าเล็กลงไปกว่าอีกเราจะพูดว่า smaller than แต่ถ้ามันเล็กที่สุดเลยเล็กที่สุดเราที่เรามองเห็นเนี่ยเราจะใช้คำว่าThe smallest เรารู้ไปแล้ว1คำลองไปดูคำศัพท์คำต่อไปค่ะมาดูกันที่คำศัพท์คำต่อไปต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนคำว่า large แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะคล้ายๆคำว่า big ใช่ไหมแต่คำว่า large มีขนาดใหญ่กว่า big ใช่ไหมทีนี้มาดูการเปรียบเทียบรูปภาพที่คุณครูนำมาเสนอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบที่มีขนาดใหญ่ดูรูปฝั่งซ้ายก่อนคือรูปอะไรเอ่ยคือรูปบ่อน้ำใช่ไหมคะบ่อน้ำนั้นนักเรียนคิดว่ามีขนาดใหญ่ไหมถ้ามีขนาดใหญ่แล้วเราเรียกว่ายังไงก็ใช้คำว่า large ใช่ไหมคะแต่ถ้ารูปตรงกลางเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปทะเลเป็นรูป the sea เราก็จะมีบอกว่ามันขนาดใหญ่กว่าเราเติมอะไรเอ่ยครั้งที่แล้วที่เราเรียนมีขนาดใหญ่กว่าเราเติมER แล้วก็คำว่า than ใช่ไหมคะเราก็จะได้คำว่า larger than ใช่ไหมมีขนาดใหญ่กว่าแต่ครั้งนี้เราเรียนเรื่องของที่สุดใช่ไหมคะ superlative adjective เราดูรูปฝั่งขวาสิ
ท้ายซิเป็นรูปอะไรเป็นรูป The Ocean หรือมหาสมุทรใช่ไหมคะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยเราก็จะบอกว่าใช้คำว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยใช้คำว่า The largest แปลว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะเราจะไล่เรียงลำดับไปทีละรูปลองดูพร้อมกันอีกรอบ larger than แล้วก็ the largest ก็คือใหญ่กว่าและก็ใหญ่ที่สุดไปลองดูตัวอย่างอีกข้อนึงค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าสูงภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า height แล้วเที่ยวที่แล้วทำไมคุณครูสอนคำว่าสูงใช้คำว่า tall ล่ะคะสงสัยกันไหมเอ่ยฟังนะคะคุณครูจะอธิบายให้ฟังคำว่าสูงเราใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้2คำคือคำว่า tall ที่คุณครูสอนไปเที่ยวที่แล้วและคำนี้คือคำว่า height แล้วมันใช้ต่างกันยังไงคะคำว่า tall ใช้ในการเปรียบเทียบความสูงของคนหรือสิ่งของอะไรก็ตามที่มันมีความสูงระดับหนึ่งแต่ถ้าคำว่า high ก็คือมันมีความสูงมากเช่นเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบตึกอาคารหรือภูเขานั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันเราเรียนคำว่า high เที่ยวที่แล้วไปแล้วใช่ไหมแปลว่าสูงแต่ถ้าต้องการบอกว่าสูงกว่าเติมอะไรคะHigher than ใช่ไหมเติม er แล้วก็เติมคำว่า than แต่วันนี้เราเรียน superlative adjective คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดถ้าเปลี่ยนให้เป็นสูงที่สุดเราจะว่ายังไงนะคะถูกต้องค่ะเติม the แล้วก็เติม est ต่อท้ายใช่ไหมเลยจะออกเสียงคำว่า high เป็นคำว่า the highest ก็คือมีขนาดยังไงเอ่ยสูงที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าเหมือนถ้าเราจะบอกว่าเตี้ยที่สุดล่ะทำยังไงนะตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปตอนชื่อเรื่องเลยก็จะเป็น the shortest ใช่ไหมคะก็จะตรงกันข้ามกันเลยมี the highest ก็ต้องมี the shortest ใช่ไหมอย่างรูปฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็ใช้คำว่า the shortest ได้เข้าใจไหมคะไปดูคำศัพท์คำต่อไปกันค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่า heavy ลองออกเสียงตามเสียงคุณครูก่อน heavy ดูจากรูปแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าหนักนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่า heavy ที่แปลว่าหนักสะกดยังไงเอ่ย heavy ทีนี้เห็นไหมสังเกตไหมว่ามันลงท้ายด้วยตัวy ใช่ไหมคะนักเรียนต้องจำไว้ว่าคำคุณศัพท์คำไหนที่ลงท้ายด้วยตัว y เราจะไม่เติม er หรือ est ต่อท้ายเลยเราจะเปลี่ยนตัว y ให้เป็นตัว i ก่อนแล้วเราค่อยเติม er หรือ est ต่อท้ายมาดูตัวอย่างการรูปฝั่งซ้ายคุณครูมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งถือกระเป๋าใช่ไหมคะคุณครูบอกว่า heavy ก็คือดูหนักแล้วมันดูหนักแต่ถ้ารูปตรงกลางผู้หญิงตรงกลางเขาดูหนักมากกว่าคนฝั่งซ้ายเลยหนักกว่าใช่ไหมคะคุณครูก็จะใช้คำว่า heavier than เห็นไหมสังเกตไหมคุณครูเปลี่ยนตัวอะไรเอ่ยเปลี่ยนตัว y เป็นตัว i ใช่ไหมคะแล้วค่อยเติม er อาจจะไม่เป็น y แล้วก็ er นะคะส่วนถ้ามันหนักที่สุดรูปฝั่งซ้ายเลยจะบอกว่ายังไงก็ใช้คำว่า the heaviest เห็นไหมคะดูการเปรียบเทียบเริ่มจากคุณหรือยัง3ข้อ4ข้อแล้วการเปลี่ยนรูปให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดก็คือเติมคำว่า the ไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วคำข้างหลังก็เติม est ต่อท้ายใช่ไหมผ่านไป4คำศัพท์แล้วลองไปดูคำศัพท์คำที่5ที่จะมาสอนกันเลยค่ะมาถึงคำศัพท์คำที่5แล้วคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยดูจากรูปภาพแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับของกินน่าจะบอกว่าของกินของนี้อร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมคะถ้าคำว่าอร่อยภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงคำว่าอร่อยนี้ว่า delicious ออกเสียงตามคุณครู repeat after me delicious แปลว่าอร่อยนะคะทีนี้เราลองมาดูก่อนว่าคำว่า delicious มีกี่พยางค์มีกี่คำ
มี2พยางค์ใช่ไหมคะมี3พยางค์อ่ะคุณครูขอโทษมี3พยางค์คำว่า delicious มี3พยางค์ทีนี้เราน่าจะเติม er ต่อท้ายไหมคะมันจะคล้ายๆคำว่าอะไรเอ่ยคล้ายๆคำว่า beautiful ใช่ไหมคะbeautiful เราเติมอะไรเราไม่เติม er ใช่ไหมเราเติมอะไรคะถ้าสวยกว่าเราเติมอะไรเติม more beautiful ใช่ไหมคะส่วนอันนี้เราจะใช้ยังไงเหมือนกันค่ะเราก็เติมคำว่า more ใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างรูปฝั่งซ้ายเป็นรูปเค้กธรรมดาเค้กรสชาติธรรมดาบัตเตอร์เค้กเราก็บอกแค่ว่ามันอร่อยเราก็ใช้คำว่า delicious delicious แปลว่าอร่อยใช่ไหมคะแต่ถ้ารูปตรงกลางเป็นเค้กสตรอเบอรี่แล้วมันอร่อยกว่าเราก็พูดว่า more deliciousDan, ใช่ไหมคะมันอร่อยกว่าแล้วเราค่อยไปเปรียบเทียบว่าอร่อยกว่าบัตเตอร์เค้กใช่ไหมว่าไงนะ more delicious than อร่อยกว่าใช่ไหมคะแต่ถ้ามันอร่อยที่สุดนักเรียนชอบอะไรมากที่สุดอย่างคุณครูชอบเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตมันอร่อยที่สุดคุณครูก็จะบอกว่า the most deliciousThe most delicious ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนจากคำว่า more เป็น most อ่านออกเสียงว่า most แปลว่าที่สุดเราจะไม่เติม est ต่อท้ายคำว่า delicious นะคะเราจะใช้คำว่า the most delicious อย่างประโยคนี้ถ้าคุณครูต้องการบอกว่าเค้กช็อกโกแลตอร่อยที่สุดคุณครูก็จะพูดเป็นประโยคว่า The chocolate cake is the most delicious The chocolate cake is the most delicious นั่นเองแต่ถ้าคุณครูถ้าสมมติมีเพื่อนบางคนของคุณครูชอบบัตเตอร์เค้กชอบรูปฝั่งซ้ายคุณครูก็แค่เปลี่ยนประโยคแค่เปลี่ยนคำนามคำข้างหน้าจากช็อกโกแลตเค้กเป็นบัตเตอร์เค้กก็จะได้ประโยคว่าThe butter cake is the most delicious นั่นเองคำว่า the most delicious แปลว่าที่สุดใช่ไหมคะอร่อยที่สุดมันขึ้นอยู่กับคำว่าเราจะใส่คำนามคำไหนให้มันเป็นที่สุดนั่นเองหลังจากเราเรียนรู้คำศัพท์ไปประมาณ5คำแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านหัวข้ออ่านคำศัพท์เกี่ยวกับว่าวิธีการโครงสร้างนี้มันเป็นยังไงไปดูโครงสร้างประโยคกันเลยค่ะอย่างที่คุณครูบอกไปใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า superlative adjective เราต้องมาทบทวนกันก่อนว่าคำคุณศัพท์คืออะไรเอ่ยคำที่มีหน้าที่ขยายหรืออธิบายลักษณะของคำนามใช่ไหมคะซึ่งในวันนี้เราเรียนขั้นสูงสุดก็คือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดเช่นอะไรสวยที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดใช่ไหมทีนี้การเปลี่ยนรูปก็ทำคล้ายๆคำคุณศัพท์ขั้นกว่าค่ะทำได้3แบบเหมือนกันแบบแรกคืออะไรเราจะเติมคำว่า the นำหน้าแล้วคำคุณศัพท์คำนั้นก็เติม est ต่อท้ายมาดูบรรทัดแรกในตารางเลยวันนี้เราจะอยู่ช่องตารางฝั่งขวาสีเขียวๆนะคะคือคำว่า superlative adjective หรือคำคุณสมบัติคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดใช่ไหมเห็นไหมอย่างครูบอกว่าเติม the นำหน้าแล้วเติม est ต่อท้ายถ้าคำว่า short ที่แปลว่าเตี้ยใช่ไหมคะเราก็จะได้คำศัพท์เป็นคำว่า the shortest แปลว่าเลยเตี้ยที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าการเปลี่ยนรูปคำคุณศัพท์รูปแบบที่2ถ้าคำคุณศัพท์นั้นมีมากกว่า2พยางค์เราจะเติมอะไรคะเติม the เหมือนเดิมเติม the แล้วเปลี่ยนจากคำว่า more เป็นคำว่า most ใช้คำว่า the most ไว้หน้าคำคุณศัพท์คำนั้นเช่นตัวอย่างคำว่า beautiful ใช่ไหมคะมันมีพยางค์มันมีคำพยางค์มากกว่า 1-2 พยางค์ใช่ไหมเราเลยจะใช้เปลี่ยนเมื่อเป็นขั้นสูงสุดเราเลยจะเรียกว่า the most beautiful the most beautiful ก็คือสวยที่สุดหรือคำคุณศัพท์คำนั้นเปลี่ยนรูปไปเลยอย่างครั้งที่แล้วคุณครูสอนคำว่า good ไปใช่ไหมคะแปลว่าดีถ้าขั้นกว่าเราจะเปลี่ยนรูปคำว่า good เป็น better than แปลว่าดีกว่าแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นขั้นสูงสุดเราจะไม่ใช้ the most better หรืออะไรต่างๆเราจะเปลี่ยนไปอีกเราจะใช้คำว่า the best
แปลว่าดีที่สุดทีนี้ลองไปดูตัวอย่างในประโยคกันค่ะทีนี้มาดูรูปประโยคเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคนสัตว์สิ่งของที่มีมากกว่า2สิ่งใช่ไหมวันนี้เราเรียนการเปรียบเทียบมากกว่า2สิ่ง superlative adjective ใช่ไหมโครงสร้างมันก็คือยังไงคล้ายๆเดิมเลยคำนามบวก verb to be แล้วก็บวกคำว่า the แล้วก็ค่อยคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดอย่างดูรูปประโยครูปแรกตัวอย่างประโยคแรกคุณครูมีคนให้อยู่3คนใช่ไหมคะผู้ชายน่าจะเป็นพ่อแหละคนตรงกลางเป็นลูกให้ชื่อว่าลิซ่าแล้วกันและคนฝั่งขวาเป็นแม่คือมาเธอใช่ไหมคะประโยคถ้าคุณครูต้องการบอกว่าแม่สูงที่สุดคุณครูก็เอาคำว่าแม่มาเป็นคำนามใช่ไหมคะคืออะไรเอ่ย mother แล้วใส่ verb to be คือคำว่า is เติมด้วยคำว่า the แล้วคำว่าสูงคืออะไรเอ่ย tall ใช่ไหมคะเราก็บอกว่า mother is the tallestแม่สูงที่สุดใช่ไหมเราเปรียบเทียบกันอยู่คน3คนใช่ไหมเลยบอกว่าแม่สูงที่สุดแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกใครเตี้ยที่สุดลูกใช่ไหมคะสมมุติว่าเป็นลิซ่าคุณครูก็จะบอกว่าลิซ่า is the shortest Lisa is the shortest short แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเตี้ยใช่ไหมคะถ้าเตี้ยที่สุดเติมยังไงเติมคำว่าเจอไว้ข้างหน้าแล้วคำคุณศัพท์คำนั้นเปลี่ยนให้เป็นขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดวันนี้เราไม่เติม er เราเติมอะไรนะเติม est ใช่ไหมมันก็จะได้ประโยคว่า Lisa is the shortest Lisa เตี้ยที่สุดใช่ไหมคะผ่านไป1ตัวอย่างมาดูตัวอย่างที่2รูปดินสอต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วเรามีดินสอแค่2แท่งคือ blue pencil and yellow pencil คือดินสอสีน้ำเงินและดินสอสีเหลืองใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูเปรียบเทียบสิ่งของ3สิ่งมีดินสอสีแดง red pencil เพิ่มขึ้นมาดินสอสีไหนสั้นที่สุดดินสอสีแดงใช่ไหมคะคุณครูเลยจะบอกว่า red pencil is the shortest red pencil is the shortest ดินสอสีแดงสั้นที่สุดแต่ถ้าคุณครูต้องการบอกว่าดินสอสีเหลืองยาวที่สุดเราจะไม่ใช้ดินสอเกี่ยวกับความสูงนะคะเราจะใช้เป็นคำว่ายาวใช่ไหมคือคำว่า long ใช่ไหมคะคุณครูก็จะได้ประโยคว่า yellow pencil is the longestYellow pencil is the longest. ดินสอสีเหลืองมีความยาวที่สุดเริ่มเข้าใจกันหรือยังมาดูตัวอย่างที่3กระต่ายกับเต่าเหมือนเดิมครั้งนี้คุณครูเพิ่มสัตว์อะไรเข้ามาอีกอันนึงเพิ่ม snake รูปอะไรเอ่ยงูใช่ไหมคะตัวไหนวิ่งเร็วสุดงูไหมงูวิ่งเร็วกว่ากระต่ายไหมกระต่ายใช่ไหมคะถ้าจะบอกว่ากระต่ายวิ่งเร็วที่สุดจะบอกว่ายังไงกระต่ายคือคำนามก็ใช้คำว่า rapid is แล้วก็บวกอะไรเอ่ย the ใช่ไหมคะแล้วคำคุณศัพท์คำว่าเร็วคือคำว่า fast ใช่ไหมเติมขั้นสูงสุดคือเติม est เราก็จะได้ประโยคว่า rapid is the fastest rapid is the fastestกระต่ายวิ่งเร็วที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณครูสลับกันถ้าคุณครูต้องการบอกว่าระหว่างเต่ากับงูเนี่ยอันไหนช้ากว่ากันเอ่ยคุณครูให้เป็นงูแล้วกันค่ะสมมุติว่างูช้าที่สุดคุณครูก็จะแต่งประโยคออกมาได้ว่า snake is the slowest snake is the slowest สังเกตไหมคะว่าช้าที่สุดช้าคือคำว่าอะไรก่อน slow ใช่ไหมถ้าช้ากว่าก็จะเป็น slower ใช่ไหมคะแต่อันนี้คุณครูเปลี่ยนให้เป็นช้าที่สุดเติมคำว่า the นำหน้าแล้วเติม est ต่อท้าย est จะออกเสียงว่า s เราก็จะได้คำว่า the slowest นั่นเองทีนี้ลองไปดูตัวอย่างคำที่ออกเสียงมากกว่า1พยางค์ดูกันค่ะมาดูกันต่อที่คำคุณศัพท์ที่มีมากกว่า1พยางค์คือคำว่า beautiful ใช่ไหมคะ beautiful แปลว่าสวยใช่ไหมถ้าคุณครูต้องการเปรียบเทียบรูปกระเป๋า3ใบตามภาพเลยมีกระเป๋าสีชมพูกระเป๋าสีฟ้าแล้วก็กระเป๋าสีเขียวนักเรียนคิดว่ากระเป๋าสีไหนสวยที่สุดเอ่ยในภาพของคุณครูกระเป๋าสีชมพูใช่ไหมคะสีชมพูคืออะไรเอ่ย pink ใช่ไหมคุณครูก็จะได้ประโยคว่า pink bag is the most beautiful pink bag
is the most beautiful อ่ะคุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคำว่า beautiful จะไม่เติม er หรือ est ต่อท้ายเราจะมีคำว่า more หรือ most มาใช่ไหมอย่างนี้แปลว่าที่สุดเราก็จะได้ประโยคว่า pink bag is the most beautiful กระเป๋าสีชมพูสวยที่สุดแต่ในรูปดูกระเป๋าสีเขียวสิคะเขาเป็นยังไงไม่ไหวแล้วถ้าไม่ไหวแล้วคือขี้เหร่ใช่ไหมถ้าคำว่าขี้เหร่คือคำว่า ugly ใช่ไหม ugly มี y อีกแล้วถ้ามี y ต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนใช่ไหมคะถ้าคุณครูต้องการบอกว่ากระเป๋าสีเขียวขี้เหร่ที่สุดคุณครูก็จะเอากระเป๋าสีเขียวขึ้นมาเป็นคำนามใช่ไหมคะก็จะได้คำว่า green bagIs the ugliest greenback is the ugliest เราก็จะใช้คำว่า the มานำหน้า ugly ที่แปลว่าขี้เหร่แล้วเติม est ต่อท้ายก็จะเป็น ugliest กระเป๋าสีเขียวขี้เหร่ที่สุดมาดูตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายแล้วก่อนไปทำแบบฝึกหัดตัวอย่างนี้คุณครูต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วคุณครูมีแค่รถยนต์กับรถจักรยานใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเพิ่มรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เข้ามาตรงกลางแต่คุณครูให้เปรียบเทียบสิ่งของใน3อย่างนี้รถยนต์คาร์มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ and bicycle รถจักรยานนักเรียนคิดว่าอันไหนแพงที่สุดกับถูกที่สุดคะน่าแน่นอนเลยรถยนต์แพงที่สุดใช่ไหมเราก็จะได้ประโยคว่า car is the most expensive car is the most expensive ก็คือรถยนต์แพงที่สุดแต่ถ้าคุณครูต้องการบอกว่ารถจักรยานถูกที่สุดคุณครูก็จะเปลี่ยนเป็นประโยคที่ว่า bicycle is the cheapestbicycle is the cheapest ก็คือรถจักรยานถูกที่สุดหลังจากเราเรียนประโยคคำศัพท์เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆกันไปแล้วทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะไปดูแบบฝึกหัดกันเลยว่าจะง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะสำหรับงานและแบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูมอบหมายให้3ชิ้นงานมาดูชิ้นงานแรกกันก่อน Read and Draw Read ก็คืออ่าน Draw ก็คือวาดภาพคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจากนั้นวาดภาพจากเรื่องให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามนักเรียนคะงานชิ้นนี้ให้นักเรียนทำลงในหนังสือเรียนหนังสือเรียนของนักเรียนเล่มสีอะไรเอ่ยสีชมพูใช่ไหมคะให้นักเรียนทำลงในหนังสือเรียนหน้า34ทีนี้บทความนี้คุณครูก็เอามาจากหนังสือเรียนคุณครูลองมาอ่านบทความให้ฟังก่อนแล้วกันว่าบทความของเราเกี่ยวกับเรื่องอะไร Hello Lucy My cat has four kittens They are black white brown and orangeThey are so cute. The black one is the smallest. The orange one is the biggest and it is naughtiest. The white one is bigger than the brown one. I hope you will come and see them. See you soon, Dev.คุณครูจะใบ้ให้ก็ได้ว่าบทอ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ cats. Cat ก็คือแมวใช่ไหมคะมีแมวอยู่กี่ตัว four kittens.Kittens แปลว่าลูกแมว Four แปลว่าเลข4ใช่ไหมคะมีแมวอยู่ทั้งสิ้น4ตัวทายสิว่ามีสีอะไรบ้างแล้วเขาเล่าเรื่องว่ายังไงให้นักเรียนแปลความหมายจากเรื่องที่อ่านจากนั้นวาดออกมาเป็นภาพแมว4ตัวให้ถูกต้องตามการบรรยายของเรื่องเขานะคะไม่ยากเลยไปลงมือทำได้เลยค่ะต่อไปเป็นงานชิ้นที่2ทำในหนังสือเรียนของเราต่อเนื่องเลยนะคะอยู่ที่หน้า38ให้ทำอะไรให้แต่งประโยคนักเรียนคะวันนี้เราจะมาแต่งประโยคกันให้นักเรียนแต่งประโยคเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดเพื่อบรรยายเกี่ยวกับเพื่อนของนักเรียนโดยใช้คำคุณศัพท์ที่กำหนดให้ตามนี้เลยคุณครูกำหนดให้ตามนี้คือคำว่า short fat แล้วก็ thin กรอบสีส้มๆนี่เอง short แปลว่าอะไรเอ่ยเตี้ย fat แปลว่าอ้วน
ตินแปลว่าผอมอ่ะนักเรียนมีกรอบอยู่3กรอบให้เลือกใช้คำและกรอบนะคะให้นักเรียนเลือกเพื่อนมา3คนแล้วบรรยายว่าคนไหน short คนไหน fat หรือคนไหน thin ให้นักเรียนวาดเป็นภาพออกมาให้เหมือนแล้วก็แต่งประโยคออกมาทั้งสิ้น2ประโยคก็คือประโยคแรกก็คือเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและประโยคที่2คือเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดอ่ะทำลงในหนังสือเรียนของเราหน้า38เลยนะคะไปลงมือทำเลยค่ะมาถึงงานชิ้นสุดท้ายแล้วงานชิ้นสุดท้ายคือทำในหนังสือเรียนหน้า41อ่ะหนังสือเรียนของเราคืออะไรเอ่ยนักเรียนเปิดไปดูแล้วจะเห็นตารางใช่ไหมคะตารางเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าแล้วก็คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดให้นักเรียนเขียนเติมลงไปให้ถูกต้องว่าคำว่า short เนี่ยคำคุณศัพท์ธรรมดาถ้าเราเปลี่ยนรูปเป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเราจะเติมอะไรเราจะเติมขั้นสูงสุดยังไงอย่างครูยกตัวอย่างข้อแรกถ้าคำว่า short เปลี่ยนให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเราก็จะได้คำว่า shorter than ใช่ไหมคะเติม er ต่อท้ายแล้วก็เติมคำว่า than คำคุณศัพท์ขั้นกว่าจะได้คำว่า shorter than แต่ถ้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดเติมอะไรเอ่ยเติม the ใช่ไหมก็จะเป็น the shortest พอจะเข้าใจแล้วทำ10ข้อนี้ลงในหนังสือเรียนของเรานะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะทำงานทั้ง3ชิ้นได้ออกมาถูกต้องและสวยงามคุณครูรอตรวจผลงานของนักเรียนอยู่นะคะสู้ๆค่ะ